สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราจะมาดูกันนะครับว่าหลังจากคลิปแรกออกไปนะครับมาดูกันว่าการผ่านกด YouTube แต่เปิดการสร้างรายได้ไม่ได้เพราะนำคลิปกลับมาทำซ้ำหลังจากผ่านไปนะครับ30วันที่ YouTube แจ้งมาว่าให้รออีก30วันนะครับมาดูกันว่า YouTube จะแจ้งให้เราเปิดสร้างรายได้อีกครั้งยังไงกันนะครับนี่นะครับก็คือมันสามารถสร้างรายได้ได้อ๋อนี่นะครับหรือว่าสร้างรายได้เปิดเข้าไปนะครับนี่นะครับมันจะมันก็จะมีหน้าตาแบบนี้นะครับการสร้างรายได้สถานะบัญชีมีสิทธิ์สมัครเข้าร่วมการสร้างรายได้อีกครั้งนะครับหน้าตาส่วนนี้ก็เหมือนเดิมนะครับนี่ครับลองกดเข้าไปนี่ครับมันจะขึ้นหน้าตาแบบนี้นะครับชั่วโมงก็ 4,700 ชั่วโมงแล้วนะครับคนซับก็ 1,200 กว่าคนแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูว่าโฆษณาจะขึ้นวันไหนนะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าเขาคิดเวลาต่อหรือว่าคนซับต่อไปหรือว่าเราต้องเริ่มใหม่นะครับเพราะว่าชั่วโมงมันก็ยังเหมือนเดิมนะครับถ้าเปิดสร้างรายได้ได้นะครับเราจะมาอัดคลิปอีกครั้งนะครับโอเคครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมกันนะครับขอบคุณครับ